พิพิธภัณฑ์เมืองเก่าเกษมศรีมาครับตั้งอยู่ภายในวัดบ้านเกษมถูกถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ผ่านนักเล่าเรื่องรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่รายคลำนักเล่าเรื่องรุ่นเล็กเป็นอาสาสมัครมัคคุเทศก์เยาวชนในพื้นที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วก็อธิบายรายละเอียดประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองเกษมศรีมาครับนักเล่าเรื่องชุมชนรุ่นเล็กเล่าให้ฟังว่าเราปีพุทธศักราช2425พระชัยจันดีอดีตกรมการเมืองเขมราชได้อพยพครอบครัวไพรพลมาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านทีหรือบ้านเกษมแขวงเมืองอุบลราชธานีซึ่งเป็นที่ราบกว้างใหญ่อุดมสมบูรณ์ริมฝั่งห้วยทีในปัจจุบันบริเวณดังกล่าวเหมาะแก่การเพาะปลูกและเกษตรกรรมเป็นอย่างมากครับต่อมาพระพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์เจ้าเมืองอุบลจึงมีใบบอกกราบถวายบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานตั้งหมู่บ้านทีขึ้นเป็นเมืองพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งบ้านทีขึ้นเป็นเมืองเกษมสีมาพร้อมตั้งพระชัยจันดีเป็นพระพิชัยชานรงค์เป็นเจ้าเมืองเกษมสีมาคนแรกครับเมืองเกษมสีมานับว่าเป็นเมืองสุดท้ายที่ตั้งขึ้นตรงต่อเมืองอุบลราชธานีช่วงนั้นได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งเมืองขึ้น4เมืองด้วยกันบริเวณใกล้เคียงก็คือเมืองชานุมานมณฑลเมืองพนานิคมเมืองวรินชำราบและเมืองโดมประดิษฐ์หลังจากทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการปฏิรูปการปกครองหัวเมืองสีใหม่เมืองเกษมสีมาจึงถูกลดฐานะลงมาเป็นเมืองโถขึ้นกับเมืองอุบลครับภายหลังที่ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการเมืองการปกครองเรื่อยมาอำเภอเกษมสีมามีฐานะกลายเป็นตำบลเกษมแล้วก็ขึ้นตรงกับอำเภอตระการพืชผลมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับมีอะไรที่สำคัญบ้างนะครับก็จะมีเมโนหัสดีลิงครับแล้วก็ไหที่พบที่บ้านเกษม2ใบแล้วก็ตู้ใบลานตู้เครื่องเงินและก็พระศรีสัตนาครับซึ่งในวัดเกษมของเราก็จะมีสิ่งสำคัญคือสิมเก่าโบราณครับซึ่งเชื่อว่าเป็นสะดือแม่น้ำโขงซึ่งมีพระยานาคอาศัยอยู่ในสมัยนั้นเลยตั้งสิมครอบไว้ไม่ให้พญานาคออกไปพิพิธภัณฑ์เมืองเกษมสีมาเป็นอีกแห่งหนึ่งที่รวบรวมวัตถุโบราณและก็สืบสานมรดกอันล้ำค่าของจังหวัดอุบลราชธานีเอาไว้มากมายซึ่งผู้ที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คือพระครูเกษมธรรมานุวัฒน์เจ้าอาวาสวัดเกษมสำราญนั่นเองครับโดยมีชาวบ้านเกษมที่มีความพยายามทุ่มเทมุ่งมั่นสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนร่วมสนับสนุนบริจาคทุนทรัพย์ร่วมสร้างซึ่งส่งผลให้เยาวชนและก็คนรุ่นหลังตลอดจนนักท่องเที่ยวได้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีสิ่งของที่จะแสดงเอาไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นหีบพระธรรมโบราณและคัมภีร์โบราณโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบแหล่งโบราณคดีนาโนนว่านพระพุทธรูปทองคำหงฮดรวมทั้งวัตถุสิ่งของเครื่องใช้วิถีชีวิตชุมชนของคนอีสานตั้งแต่สมัยโบราณครับของเก่าๆมากแต่โบราณมีหลายอย่างจนนำไปได้มีอีกกุดนั่นก็มีหลายอันนี้จากนี้เป็นหลายหม่องของใช้ของเก่าตั้งแต่ข้าวโบราณมีแอกมีไถมีขาดมีไถมีเคียงกระบองมีหลายแนวเป็นไหเป็นหมอของโบราณร่องรอยประวัติศาสตร์ถูกเก็บรวบรวมรักษาไว้อย่างดีภายในพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าเกษมสีมาที่นี่ยังคงเก็บรักษาสิ่งของล้ำค่าไว้จำนวนมากครับเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนเสริมสร้างรายได้ที่มั่นคงจากการท่องเที่ยวและก็การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เด่นของที่นี่ซึ่งก็คือผ้าไหมครับผ้าไหมที่นี่ลวดลายเอกลักษณ์เกษมสีมาเมืองเก่าชาวบ้านได้เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวด้วยกิจกรรมโอท็อปนวัดวิถีนำของดีมาอวดโชว์นักท่องเที่ยวเช่นผลิตภัณฑ์ผ้าไหมระดับ5ดาวผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องจักสานสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์อื่นที่ขาดไม่ได้ก็คือการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่เขาอยู่กันอย่างเรียบง่ายยึดตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจนได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีครับ